สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบันเทิงสตอรี่ในช่วงสัมภาษณ์พิเศษค่ะกับวิภาดาคงพึ่งค่ะและมะปรางประกายแสงวงศรียาค่ะในวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกครั้งค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักและพูดคุยกับบุคคลสำคัญในแวดวงธุรกิจแวดวงการบันเทิงรวมไปถึงการเมืองค่ะพี่วิและสำหรับในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติค่ะจากพรรคการเมืองพรรคหนึ่งค่ะที่มีนโยบายในการใช้เทคโนโลยีปลดหนี้แก้จนและสร้างรายได้ให้กับประชาชนค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านเกียรติภูมิสิริพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสมาร์ทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเกียรติมากๆเลยที่วันนี้ท่านให้เกียรติรายการบันเทิงสตอรี่ของเรามาพูดคุยนะคะก่อนอื่นอยากให้ท่านค่ะแนะนำตัวเองและพรรคไทยสมาร์ทให้กับทุกท่านได้รู้จักค่ะครับพรรคไทยสมาร์ทเป็นพรรคการเมืองน้องใหม่นะครับเรามีการเริ่มนับหนึ่งเนี่ยตั้งแต่วันที่23เมษายน2565นี่เองนะครับถึงแม้พรรคเราจะเป็นพรรคการเมืองน้องใหม่แต่ว่าเราก็มีการเตรียมตัวได้ดีพอสมควรนะครับคือเรามีการตั้งสาขาภาคครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับภาคเหนืออยู่ที่พิษณุโลกนะครับสาขาพรรคนะครับภาคกลางอยู่สุพรรณบุรีภาคใต้อยู่สตูลภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานอยู่อุบลราชธานีแล้วก็สำนักงานใหญ่ของเราอยู่ที่กาฬสินธุ์นะครับจะสังเกตว่าพรรคของเราจะ เน้นที่ภูมิภาคเพราะว่าเราอยากจะสร้างความสมาร์ทตั้งแต่นอกเมืองมาก่อนแล้วก็เป็นป่าล้อมเมืองฮะแล้วความเจริญจะเข้ามาเรื่อยๆพอถึงจุดในเมืองปุ๊บเนี่ยมันจะเจริญขึ้นมาเลยอันนี้คือแนวคิดของเรานะฮะโดยเดิมเลยเนี่ยผมเคยเป็นรองหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่นะครับก็เข้ามาในวงการการเมืองก็ถือว่ายังน้องใหม่นะครับประมาณ3ปีปี62เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมเข้ามาครับแล้วจุดเริ่มต้นของการเกิดพรรคไทยสมาร์ทนี่เริ่มมาจากอะไรอะคะท่านคือผมมีความคิดมีความใฝ่ฝันมีแรงบันดาลใจว่าอยากให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มโลกที่1 นะครับคือโลกที่ประเทศอยู่ในกลุ่มโลกประเทศพัฒนาแล้วอย่างเช่นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นอเมริกาแคนาดาพวกนี้เป็นประเทศที่เจริญแล้วหมดเราก็เลยคิดว่าประเทศไทยเนี่ยคนไทยก็เก่งนะประเทศไทยก็มีศักยภาพพร้อมนะฮะมีดินอุดมสมบูรณ์อยู่ศูนย์กลางอาเซียนภัยธรรมชาติก็ไม่มีปลูกอะไรก็ขึ้นผลไม้ก็เยอะคนไทยก็ยิ้มแย้มเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมันน่าจะอยู่ในโลกกลุ่มที่1แบบกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วครับเวลาออกเวทีโลกเนี่ยจะได้สมาร์ทจะได้เท่ประมาณนั้นครับค่ะท่าน อยากสอบถามว่าพรรคการเมืองของท่านเนี่ยมีสมาชิกกี่ท่านแล้วก็มีสาขาที่ไหนแล้วบ้างคะก็เมื่อกี้ที่เรียนไปนะครับสมาชิกขั้นต่ำกฎหมายเนี่ยนะครับภายใน1ปีเนี่ยจะต้องมี 5,000 ตอนนี้เรามีเกือบหมื่นแล้วนะครับก็เป็น2เท่าจากที่กฎหมายกำหนดแล้วสาขาภาคก็มีครบแล้วครับก็มีภาคละที่นะครับตามกฎหมายกำหนดก็คือภาคเหนือเรามีพิษณุโลกภาคกลางสุพรรณบุรีภาคใต้สตูลภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่อุบลราชธานีแล้วเราก็มีตัวแทนจังหวัดตามที่กฎหมายกำหนดเช่นกันนะก็ไล่ตั้งมาเลยนะครับตั้งแต่ร้อยเอ็ดนะฮะกาฬสินธุ์นะครับเลยเชียงรายกาญจนบุรีนะครับอำนาจเจริญอีกหลายจังหวัดนะครับตอนนี้เราตั้งไล่พยายามจะให้ทันภายในเวลาที่เหลืออยู่นะครับจนกระทั่งถึงเลือกตั้งครั้งหน้าครับค่ะแล้วท่านคิดว่าพรรคการเมืองของท่านเนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่อยู่ในระดับไหนอะคะเราก็ตั้งใจอยู่แล้วครับว่าต้องเป็นพรรคการเมืองใหญ่เพราะว่าเราตั้งใจจะส่งส.ส.ครบ400คนนะครับทั่วประเทศแล้วก็ส่งครบ400เขตเพื่อที่จะให้มีโอกาสในการขับเคลื่อนนโยบายที่ดีๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเสียงน้อยเกินไปเราก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนให้ไปสู่ภาคปฏิบัติได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าจะต้องเป็นพรรคการเมืองใหญ่ครับแล้วก็เราก็มีนโยบายที่ดีนะครับเอาเทคโนโลยีที่สมาร์ทที่ดีที่สุดในโลกที่พิสูจน์แล้วเนี่ยว่าทำได้นะครับอะไรที่ดีอะไรที่ทำได้แล้วทำได้จริงเนี่ยเราก็จะเอาเข้ามาใช้ในประเทศไทยเพื่อที่จะให้นโยบายเนี่ยขับเคลื่อนไปในทางปฏิบัติประเทศเราจะได้เจริญจะได้พัฒนาครับค่ะแต่ยังมีหลายพรรคที่ผ่านมาที่เหมือนกับแบบว่าใช้เทคโนโลยีในการเข้ามาอย่างพรรคไทยสมาร์ทเนี่ยค่ะแตกต่างจากพรรคอื่นอย่างไรอะคะเรามีบัญญัติ10ประการนะครับถ้าดูในเพจของเราในเว็บไซต์เนี่ยจะเห็นว่าเป็นข้อ1เลยที่บัญญัติ10ประการข้อที่1เราจะเป็นพรรคที่ฉีกแนวนะครับจากพรรคการเมืองอื่นทั้งหมดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี2475นะฮะ90ปีเนี่ยอะไรก็ตามที่พรรคอื่นไม่เคยทำสิ่งดีๆนะครับที่พรรคอื่นยังไม่ทำยังคิดไม่ออกเนี่ยเราจะทำให้เกิดขึ้น
นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะโดดเด่นจากพรรคอื่นและเราก็พิสูจน์ว่าก่อนที่จะเข้าการเมืองเนี่ยผมได้สร้างโครงการต่างๆเนี่ยที่ปันรายได้ให้ประชาชนมาแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับผมสร้างเมื่อปี47เมื่อวานที่ไปออกรายการThe People Show ช่อง5เนี่ยเขาก็สัมภาษณ์นะครับไปดูรายละเอียดย้อนหลังได้นะครับวันที่20สิงหาเมื่อวานนี้โครงการเนี้ยผมเป็นคนริเริ่มมาเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งแรกของภาคใต้เลยนะครับเมื่อก่อนไม่มีนะครับเมื่อก่อนนี้ผลิตไฟฟ้าใช้อะไรครับใช้ถ่านหินใช้น้ำมันนะครับประมาณนี้แต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเกษตรผมก็คิดว่าถ้าเราเอาสิ่งที่ทิ้งๆเนี่ยเอามาเป็นพลังงานเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยก็สามารถทำได้แล้วผมก็นำเทคโนโลยีจากต่างประเทศเนี่ยนะครับเอามาใช้ได้จริงปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ผมเริ่มโครงการ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยปัจจุบันยังขายไฟฟ้าได้อยู่เลยครับแล้วราคาไฟฟ้าก็ไม่ได้แพงนะครับ3บาทเองปัจจุบันนี้จะ5บาทแล้วนะครับดังนั้นถ้าเรามีความคิดเรามีเทคโนโลยีเนี่ยมันตอบโจทย์ครับเราช่วยประชาชนกระจายรายได้ให้ประชาชนได้แล้วก็ประหยัดพลังงานประหยัดค่าน้ำมันประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับประเทศชาติด้วยอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างที่คำถามของน้องที่ถามมาถูกไหมฮะทำไมเราถึงแตกต่างอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะเป็นหนึ่งในหลายๆโครงการที่เราทำมาค่ะเห็นท่านเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมมากๆเลยค่ะ อยากจะสอบถามว่าท่านคิดว่าท่านในณตอนนี้และในอนาคตท่านสามารถที่จะพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมไปได้แค่ไหนกันเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องพลังงานทางเลือกเนี่ยมันเป็นงานของผมเลยนะฮะก่อนที่จะเข้ามาการเมืองเนี่ยผมอยู่กับเรื่องนี้เนี่ยมาไม่ต่ำกว่า20ปีเพราะฉะนั้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องสากลนะฮะเป็นเรื่องระดับสากลที่ประเทศใหญ่ๆเนี่ยเขามองว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าถ้าเกิดเราพัฒนาโลกเราเจริญเนี่ยถ้าเกิดเราไม่คำนึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยโลกเราจะเหนื่อยครับคือจะโลกจะร้อนภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราอยู่กับมันมาตลอดแล้วโครงการต่างๆที่ผมทำมา10กว่าปีก่อนเข้าการเมืองเนี่ยก็เป็นพลังงานทางเลือกพลังงานสะอาดทั้งนั้นเช่นเมื่อสักครู่เกินไปคือพลังงานชีวมวลนะครับก็ยังมีพลังงานลมนะฮะผมได้รับรางวัลSmart Green Hero ปี55ก็เป็นเรื่องของพลังงานลมเพราะว่าพลังงานลมก็ไม่มีการเผาไหม้ไม่มีมลพิษนะครับเป็นพลังงานสะอาดแล้วก็ได้ฟรีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังมีพลังงานแสงอาทิตย์นะครับแสงอาทิตย์ก็ดีเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับแดดเราเนี่ยแรงกว่าประเทศพัฒนาแล้วอย่างเยอรมันอย่างญี่ปุ่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเก็บเกี่ยวตรงนี้ได้เยอะแล้วพลังงานแสงอาทิตย์ก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าไม่มีมลพิษไม่มีความร้อนนะครับไม่มีควันนะครับสามารถผลิตไฟฟ้าได้เลยดังนั้นเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไปได้อยู่แล้วครับแล้วเราใช้พลังงานถูกด้วยมันได้ทั้งสองเรื่องเลยนะฮะเรื่องพลังงานก็ได้ฟรีเรื่องเทคโนโลยีทำให้คนไทยสมาร์ทขึ้นแล้วยังได้สิ่งแวดล้อมแถมอีกเพราะนั้นเราเน้นตรงนี้ครับไปได้ไกลแน่นอนครับเห็นท่านมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องของพลังงานสิ่งแวดล้อมมากขนาดนี้ท่านมีความเชี่ยวชาญมาจากท่านจบการศึกษาหรือว่ามีได้ศึกษาเรื่องนี้มาจากที่ไหนครับเดี๋ยวบอกเรื่องการศึกษาก่อนผมโชคดีอย่างนึงนะผมไปสอบชิงทุนตอนนั้นก็คิดว่าอยากจะได้วิชาความรู้ที่ทันสมัยที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยหลายปีก่อนเนี่ยผมก็ไปสอบชิงทุนรัฐบาลก็โชคดีที่ปีนั้นเนี่ยเราเตรียมตัวดีแล้วก็สอบได้ทุนรัฐบาลไปเรียนฟรีนะครับเขาก็ให้เลือกว่าเรียนมหาวิทยาลัยที่ไหนก็ให้อันดับต้นๆมาเลยผมก็เลือกอันดับหนึ่งของโลกเลยคือ MIT เป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอันดับหนึ่งมาติดต่อกัน11ปีซ้อนแล้วนะครับโดย QS ranking นะครับผมก็เลือกที่นั่นเพราะว่าผมเป็นวิศวกรอยู่แล้วผมก็อยากได้มหาวิทยาลัยที่เก่งเรื่องเทคโนโลยีก็จะได้เอาสิ่งที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยเข้ามาเราก็ได้สมประสงค์จริงเพราะว่า MIT เนี่ยสุดยอดเลยเขาจะมีสัมมนาพลังงานเรื่องเทคโนโลยีทุกปีผมก็ไปทุกปีแล้วเราก็เก็บเกี่ยวสิ่งดีๆเนี่ยเอามาเผื่อแผ่ให้คนไทยเป็นการตอบแทนบุญคุณด้วยเพราะว่าเราไปทุนรัฐบาลใช่ไหมฮะเราได้ด้วยเราได้สิ่งดีด้วยเราก็ต้องเผื่อแผ่ให้ประชาชนได้ด้วยนี่คือจุดที่เราได้เทคโนโลยีความรู้และประสบการณ์เอามาพัฒนาโครงการต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลโรงไฟฟ้าโซล่าหรือวินนะครับพวกนี้ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งนั้นนะครับก็คือว่าเราเก็บเกี่ยวจากตรงนี้ได้นะครับแล้วพลังงานที่เกิดขึ้นเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยค่ะสามารถสร้างรายได้แล้วก็ปลดหนี้ให้กับประชาชนยังไงได้บ้างนะคะท่านยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นชีวมวลเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนเนี่ยพวก
เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างเช่นทลายปาล์มอย่างเช่นเศษไม้อย่างเช่นเปลือกไม้พวกนี้เนี่ยคือถ้าเกิดไม่มีเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ต้องทิ้งถูกไหมครับเป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อมด้วยโลกก็ไม่สวยด้วยถ้าเราใช้เทคโนโลยีใช้ความรู้เนี่ยเอามาเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยก็เอามาเข้าเตาเผาได้เข้าเตาเผาก็คือเข้าอินซิเนเรเตอร์แล้วก็เข้าบอยเลอร์ต้มไอ้น้ำเป็นซูเปอร์ฮีทไปปั่นเทอร์ไบก็คือจะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าผ่านเจเนเรเตอร์ก็คือเข้าระบบพวกนี้มันเป็นเทคโนโลยีทั้งนั้นนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็อาศัยความรู้และประสบการณ์คือผมจบวิศวะไฟฟ้าใบหนึ่งเครื่องกลใบหนึ่งมันใช้เนี่ยต้นจนจบเลยนะครับต้นกำลังมันจะเป็นเครื่องกลปลายกำลังที่ออกจากเจเนเรเตอร์แล้วมันจะเป็นไฟฟ้าเราก็ประยุกต์ผสมผสานแล้วก็สามารถที่จะนำไปสู่การผลิตไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาดได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราจะต้องพัฒนาให้เกิดโครงการดีๆเหล่านี้ต่อไปแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผลพลอยได้ที่ได้อย่างคือประชาชนหรือคนที่ทำงานในได้สัมผัสเทคโนโลยีเหล่านี้เขาก็มีสกิลมากขึ้นเขาก็มีค่าแรงมากขึ้นเขาก็มีความรู้ประสบการณ์ในสร้างในการสร้างโครงการดีๆเนี่ยให้กับจุดอื่นๆของประเทศได้อีกนะครับก็คือเศรษฐกิจมันก็โตขึ้นถูกไหมครับไฟฟ้าเราก็ได้ใช้พลังงานที่ถูกลงนะครับดังนั้นมันได้หมดแล้วครับคือเป็นระบบเขาเรียกอีโคซิสเต็มระบบนิเวศที่ทุกอย่างพัฒนาหมดโดยองค์รวมแล้วเนี่ยถ้าเกิดทำทุกอย่างตามที่เกิดระบบนิเวศต่างๆเหล่านี้เนี่ยประเทศก็พัฒนาขึ้นตามลำดับครับค่ะท่านคะเรื่องที่ท่านบอกว่าจะชูนโยบายระดับโลกเนี่ยคืออะไรอะคะคือปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนนะครับตลอดเราก็ต้องให้ความรู้กับประชาชนแล้วก็เยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยผมก็คิดว่าจะปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาเนี่ยให้มีวิชาเทคโนโลยีแล้วก็ความรู้รอบตัวเนี่ยเปลี่ยนทุกปีเพื่อที่จะให้เขาได้ตามโลกให้ทันเพราะว่าถ้าสมมติไม่เปลี่ยนนะครับปีนี้กับปีหน้าหลักสูตรเหมือนกันแต่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วอะค่ะลองคิดดูดิครับว่าเราก็ล้าหลังถูกไหมครับถ้าเราปรับเปลี่ยนเราก็สามารถที่จะตามทันโลกได้เพราะฉะนั้นการที่ให้ความรู้กับเยาวชนนะครับในภาคการศึกษาด้วยแล้วก็ให้ความรู้กับผู้ประกอบการด้วยทุกคนมีความรู้ทุกคนสามารถใช้ได้จริงเราก็สามารถที่จะพัฒนาโครงการต่างๆได้เอาผมยกตัวอย่างโครงการหนึ่งนะครับมันจะผสมผสานเลยคือโครงการ Smart City มันจะมีการใช้โซล่ารูฟนะครับเป็นแหล่งผลิตพลังงานให้กับบ้านอยู่อาศัยแล้วก็จะมี Wi-Fi อินเทอร์เน็ตจะมีแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นอยู่บ้านเนี่ยจะสบายมากเลยไม่ต้องเสียค่าไฟขับรถก็ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันเพราะไฟก็มาจากธรรมชาติตอนนี้ไฟฟ้าแพงน้ำมันแพงคนเดือดร้อนเนี่ยถ้าเราใช้อย่างเงี้ยคนก็สบายนะครับความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นและทุกฝ่ายก็ได้ประโยชน์ยังไงทราบไหมครับคนที่ลงทุนก็ได้ผลกำไรจากโครงการคนที่อยู่อาศัยก็ได้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคนที่ร่วมโครงการก็ได้ค่าจ้างได้สกิลได้ทักษะที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีใครเสียเลยนะครับสถาบันการเงินก็สามารถปล่อยเงินกู้ให้กับระบบทุกอย่างจะพัฒนาขึ้นไม่มีใครเสียประโยชน์อันนี้คือ value ที่เราสร้างขึ้นมาแต่สิ่งที่เร่งด่วนเนี่ยที่ผมมองนะครับผมไปสัมผัสมาเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วคือบ้านคนหลายที่เลยนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้ที่สกลนครเนี่ยอยู่ใกล้ๆทางหลวงเนี่ยนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้เวลาคุณเข้าบ้านครั้งแรกเนี่ยคุณต้องเปิดไฟก่อนคุณต้องเปิดแอร์แต่เขาไม่มีไฟฟ้าใช้มาหลาย10ปีเนี่ยเป็นสิ่งที่เร่งด่วนที่เราต้องแก้ตรงนี้ก่อนผมถึงคิดว่าถ้าเราทำให้ทุกคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาให้ดีตั้งแต่เบสิกแล้วเนี่ยนะฮะแก้โดยที่เขาไม่สามารถที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทำให้ดีขึ้นได้เนี่ยเศรษฐกิจมันก็ดีขึ้นค่ะท่านเรื่องที่ท่านบอกว่าท่านจะชูนโยบายระดับโลกนี่คืออะไรล่ะคะผมมีแนวคิดอย่างนี้นะครับประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็ประเทศที่อยู่ในกลุ่มที่กำลังจะอยู่ในประเทศพัฒนาอย่างเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเขามีสมาร์ทซิตี้เราก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนประเทศไทยแสงอาทิตย์ก็แรงกว่าเขานะครับถ้าเรามีสมาร์ทซิตี้เนี่ยบ้านทุกหลังเนี่ยก็จะไม่ต้องเสียค่าไฟใช้พลังงานแสงอาทิตย์มีระบบแบตเตอรี่เพราะนั้นจะมีความสะดวกสบายแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดี Wi-Fi อินเทอร์เน็ตก็เชื่อมโยงได้ทั้งโลกนะครับไปจุดไหนเราก็เห็นหมดแล้วก็เรื่องของภาพรวมของเศรษฐกิจนะครับมิติของเศรษฐกิจคือว่าไม่มีคนเสียประโยชน์มีคนได้ประโยชน์คนลงทุนก็ได้กำไรจากโครงการคนอยู่อาศัยก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมี Wi-Fi มีอินเทอร์เน็ตมีพลังงานฟรีคนที่ร่วมโครงการก็มีค่าแรง
นะครับมีรายได้เข้ามามากขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นมีทักษะสกิลมากขึ้นสามารถที่จะไปสร้างโครงการดีๆให้กับประเทศอีกหลายๆจุดนะครับสถาบันการเงินก็ปล่อยสินเชื่อเงินกู้ก็ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสร้างเนี่ยมันจะเป็นระดับโลกได้เลยถ้าเรามีสมาร์ทซิตี้อย่างเงี้ยหลายๆจุดอย่างเกาหลีเนี่ยเขามีสมาร์ทซิตี้นะครับติดกันเนี่ย 6-7 เมืองเนี่ยภายในระยะเวลาไม่นานฮะ 2-3 ปีเยอะมากเลยแล้วเขาก็เจริญซัมซุงนี่ระดับโลกเลยนะครับใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าเกิดเรามีตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำให้ประเทศเราพัฒนาได้คนไทยก็มีชีวิตที่ดีขึ้นปัญหาอันนึงที่ผมเจอมานะครับคือประชาชนหลายพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นนะฮะต้องเริ่มตั้งแต่จุดเล็กๆว่าปัจจัย4ยังไม่มีเลยรัฐบาลไม่สนใจนะครับเขาร้องเรียนมาเป็น10ปีแล้วแต่ว่าไม่มีไฟฟ้าใช้ที่สกลนครนะครับที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยผมไปสัมผัสเองเลยและอีกที่นึงที่พัทลุงไม่มีน้ำประปาใช้ต้องขุดบ่อบาดาลเนี่ยผมไปสัมผัสเองแล้วนั่นก็คือทำไมผมถึงเน้นที่พื้นที่ห่างไกลเพราะว่าเราต้องทำให้เขาเนี่ยพัฒนาขึ้นก่อนนะครับก่อนที่ถึงสมาร์ทซิตี้ตรงนั้นครับแล้วอย่างพื้นที่ห่างไกลท่านทางพักเนี่ยค่ะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรบ้างไหมคะท่านมีครับก็คือว่าเราจะมีแพลตฟอร์มทางการเกษตรเนี่ยให้กับเกษตรกรเนี่ยใช้ระบายสินค้าแล้วก็มีแพลตฟอร์มมี Big Data มีไกด์ไลน์สามารถทำให้เขาเนี่ย อย่างรู้ได้ว่าดินนี้ชนิดนี้เนี่ยปลูกอะไรขึ้นนะครับแล้วผลิตออกมาแล้วเนี่ยขายที่ประเทศไหนโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถที่จะยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยความสมาร์ทครับเรามีจะมีนำร่องที่อีสานนะฮะที่อุบลราชธานีนะครับเรื่องพลังงานแล้วก็นำร่องที่กาญจนบุรีเป็นเรื่องของเกษตรบวกพลังงานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าผมเปิดตัวครั้งหน้าเนี่ยรับรองนะครับคือฮาแน่นอนค่ะน่าติดตามมากๆเลยนะคะและสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนที่กำลังรับชมอยู่ค่ะว่าให้เชื่อใจพรรคไทยสมาร์ทไปดูแลประชาชนครับยินดีครับผมอยากจะฝากถึงทุกท่านนะครับว่าขอให้มั่นใจพรรคไทยสมาร์ทพรรคไทยสมาร์ทนำพาชาติพ้นวิกฤตเพราะว่าเราทำสำเร็จแล้วก่อนที่จะเข้าการเมืองอีกนะครับคือมันเลยจุดที่ว่าทำได้หรือทำไม่ได้หลอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือไม่ใช่แล้วครับเราทำมาแล้วแปลว่าทำได้แน่นอนขนาดที่เรายังไม่มีอำนาจรัฐเรายังทำได้เพราะฉะนั้นตอนที่เราเป็นรัฐบาลนะครับเราก็ตั้งใจจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเราทำได้แน่นอนแล้วเราจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้รับการปลดหนี้มีรายได้หายจนแล้วก็เป็นคนไทยสมาร์ทเป็นสโลแกนนะครับสุดท้ายคือประเทศไทยจะสมาร์ทผู้นำต้องฉลาดและไม่โกงครับผมสุดยอดเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านเกียรติภูมิศิริพันธ์นะคะหัวหน้าพรรคไทยสมาร์ทนะคะที่เกียรติมาพูดคุยกับเราแล้วก็คิดว่าโอกาสหน้าก็จะให้เกียรติเรามาพูดคุยกันอีกยินดีครับนะคะสำหรับวันนี้ค่ะน้องปางคะรายการบันเทิงสตอรี่ในช่วงสัมภาษณ์พิเศษของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ